ส่วนอีกหนึ่งกรณีนะคะเรื่องของรถหรูของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะคะที่ DSI นั้นเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็มีเอกสารเรื่องของการขอจดประกอบต่างๆนานาออกมาระบุชื่อของหลายต่อหลายคนล่าสุดนะคะมีผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นผู้ที่ไปขอจดทะเบียนอย่างเจ้าของอู่ NP Garage นะคะนางกาญจนาเหมือนมากก็ออกมาแสดงตัวนะคะกับทาง DSI บอกว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกปลอมแปลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้ที่ขอจดทะเบียนรถ Mercedes-Benz ในฐานะโรงประกอบรถยนต์เมื่อวานนี้เธอได้เข้าพบกับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ที่นำชื่อนำบัตรประชาชนของเธอแล้วก็ใบอนุญาตจัดตั้งโรงประกอบรถยนต์ไปยื่นขอจดทะเบียนแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ก็ยอมรับว่าเคยยื่นหนังสือเพื่อขอเปิดเป็นโรงประกอบรถยนต์จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินการเพราะว่าไม่มีช่างที่มีความสามารถเปิดได้ก็เปิดเป็นแค่อู่ซ่อมรถปะผุเคาะพ่นสีเท่านั้นค่ะแล้วก็รู้จักกับนายชรัตผ่านทางสามีของเธอค่ะโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปลอมลายมือชื่อและการยื่นขอจดทะเบียนที่ขนส่งท่านบอกว่าตอนนี้รู้ตัวทั้งหมดแล้วนะคะเช่นเดียวกับเจ้าของอู่วิชาญที่รับประกอบรถยนต์จากเครื่องยนต์ตัวถังพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ DSI บอกว่าประกอบรถเบนซ์คันนี้จริงแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทำเอกสารขอจดทะเบียนแต่อย่างใดขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดถึงปัญหารถหรูของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นั้นตรวจสอบก็พบว่ามีการนำเข้าอย่างผิดกฎหมายท่านบอกว่าเรื่องนี้นายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและตัวท่านเองอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาและพูดคุยกับแต่ละฝ่ายนะคะทุกฝ่ายเนี่ยต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบแสดงเหตุผลมาหาวิธีการด้วยว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรแล้วก็ดูข้อกฎหมายมีข้อเสนอแนะจากพระผู้ใหญ่หลายรูปแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหรือว่ากำหนดรูปแบบและกรอบระยะเวลาได้เนื่องจากว่ารัฐบาลไม่ได้มีอำนาจเต็ม 100% ยิ่งมีปัญหาเรื่องของผลสอบของ DSI เข้ามาเกี่ยวข้องอีกก็ยิ่งทำให้ปัญหานั้นยากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาแต่ก็จะต้องหาวิธีทำให้ยุติได้ในระดับนึงซึ่งนายวิษณุก็ระบุด้วยว่าจะเข้าไปตรวจสอบข้าราชการที่เกี่ยวกับการนำเข้ารถหรูของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ด้วยค่ะค่ะขอนแก่นอากาศดีมาก4838990นะคะหลายท่านส่งมารายงานสภาพอากาศน่ารักมากๆเลยมีท่านหนึ่งมาจากที่ตรังค่ะบอกว่าอากาศดีมากวงเล็บเสื้อสีม่วง วันนี้เรา ไม่แจกเสื้อ ใช่นะคะวันนี้เรามีอย่างเดียวเลยนะคะก็เป็นกระเป๋ามาพร้อมกับข้าวหอมมะลินะคะจากเชียงรายส่วนกระเป๋าเนี่ยมาจากฟิลิปปินส์คำถามก็เป็นคำถามเกี่ยวข้องกับที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากคือก่อนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำอะไรมาก่อนนะคะ SM Mall ย่อมาจากอะไรนะคะระหว่างเป็นร้านขายเครื่องเขียนหรือว่าร้านขายรองเท้านั่นเองนะคะส่งกันมาค่ะ4838990นะคะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ